ค่ะกลับมาพบกันกับเอกสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะท่านสามารถรับชมช่อง8ทีวีผู้ได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะผ่านอุปกรณ์รุกกุทุกรุ่นที่มาริมาทีวีเน็ตเวิร์คค่ะและยังสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์รุกกุทุกรุ่นที่ Thailand Television Thailand Television Network ในหมวดกลุ่มช่องไทยราว International TV ค่ะและยังสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์นะ www.thaitv8.com ค่ะทั้งยังสามารถรับชมผ่านเบราว์เซอร์ทางคอมพิวเตอร์แล้วก็แมปนะคะแล้วก็สมาร์ททีวีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะไม่ว่าจะเป็น Samsung Sony Panasonic TCL นะคะท่านที่จะโหลดแอปพลิเคชันผ่านมือถือนะคะไม่ว่าระบบ Android หรือ iOS ท่านก็สามารถที่จะดาวน์โหลดขึ้นมานะเพียงท่านค้นหาคำว่า Channel 8นะ CHANNEL แล้วก็เลข8นะสังเกตง่ายๆก็คือเลข8สีชมพูม่วงนะคะท่านก็พอเจอท่านก็ดาวน์โหลดขึ้นมาเลยค่ะเพียงเท่านี้นะท่านก็สามารถดูรายการสดๆของช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกได้เลยค่ะส่วนท่านที่จะรับชมรายการย้อนหลังก็เข้าไปที่ YouTube นะคะ CH8 Thai TV ค่ะแล้วก็ร่วมพูดคุยในแฟนเพจของ Facebook ช่อง8นะคะ Thai TV 8ค่ะตามหน้าจอขึ้นที่ขึ้นเลยนะคะก็จะได้รู้เรื่องราวต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวข่าวสารอัปเดตเรื่องราวต่างๆสาระสำคัญนะพี่ๆทีมงานนะเขาคัดสรรเรื่องราวนะเรื่องอาหารการกินหรือว่าเรื่องรอบๆตัวของทุกๆท่านนะคะพี่ๆทีมงานเขาคัดสรรมาอย่างเต็มเลยค่ะค่ะท่านสามารถที่จะรับชมช่อง8ทีวีพูดได้อย่างเต็มอิ่มเลยค่ะท่านสามารถที่จะโทรเข้ามาที่เบอร์029423319นะ SMS ที่เบอร์4642828ค่ะส่วนท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศโทรเข้ามาที่เบอร์18003155145นะคะค่ะนี่เป็นช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกค่ะก็ต่างประเทศนะฮะก็ชมผ่านอุปกรณ์รถกุได้ใช่ค่ะของเราก็ไม่น้อยหน้านะอาจารย์ใช่ค่ะต่างประเทศรถกุของเรารถแกะเมืองไทยนี่ก็มีอุปกรณ์รถแกะนะฮะก็เป็นพี่น้องก็สามารถจะดูได้เมืองไทยก็สามารถที่จะติดได้นะเป็นอุปกรณ์ลูกกุก็สามารถที่จะติดได้โทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะคะอ่ะนะฮะดวงชะตามีโอกาสรุ่งเรืองในสายงานศิลปะการเขียนบทหรือเบื้องหลังภาพยนตร์หรือไม่คะค่ะคุณนุกประสบความสำเร็จแน่นอนนะคุณนุกนะคือคุณนุกเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าช่วงเนี้ยพระอินนะฮะพระอินก็คุ้มครองเนี่ยพระอินกับหลวงปู่ทวดเนี่ยสององค์คุ้มครองแต่เวลาแขวนคอเนี่ยต้องแขวนเสด็จพ่อรอห้ากับหลวงปู่ทวดไว้นะฮะเวลาทำบุญอธิษฐานเลยทำบุญให้อินเสด็จพ่อเราห้าหลวงปู่ทวดโมทนาบุญด้วยและอธิษฐานอยากได้เลยก็ขอท่านเดี๋ยวนี้เลยนะขอให้ประสบความสำเร็จเดี๋ยวนี้เลยลองทำดูนะฮะเอาหลวงปู่ทวดกับเราห้ามาแขวนคอก่อนนะครับองค์เล็กๆกระทัดรัดใหญ่ๆเกินไปนะฮะเดี๋ยวกระดูกนะฮะเดี๋ยวหน้าอัดทิ่มได้กระดูกคอใช่ไหมใช่หมอลองกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ให้อาจารย์เอทำบาทาบำบัดให้นะก็คุณนุกก็ลองทำดูก็อาจารย์เอบอกว่าให้คุณนุกแขวนเนี่ยฮะผลปรากฏว่าแขวนแล้วหมอลองกระดูกอักเสบก็เลยไม่ให้ใหญ่เกินไปนะการแขวนพระก็ต้องดูน้ำหนักคอเราด้วยใช่ไหมฮะต้องดูประมาณตนด้วยใช่ไหมว่าว่ารับน้ำหนักขนาดไหนค่ะคุณนุกบอกว่าดีแต่พูดดูอาจารย์เอเด็กโซ่ละครนะอันนี้ก็เป็นอยากเป็นวัยรุ่นนะเพราะว่าอายุนะใกล้สังขารจะแตกดับแล้วช่วงนี้ขอเป็นวัยรุ่นก่อนนะอันนี้ก็เป็นความชอบของแต่ละท่านนะฮะค่ะอ่ะ SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆเอ๊ะเดี๋ยวอาจารย์อ้อมีคลิปวิดีโอใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูภาพค่ะภาพพิธีเป็นภาพตั้งศาลนะคะอาจารย์เอทำพิธีตั้งศาลที่บ้านเมตตาบ้านเมตตาค่ะเป็นภาพพิธีตั้งศาลที่บ้านเมตตานะคะครับที่โคราชนะคะนครราชสีมานะคะก็ไปตั้งโคราชเนี่ยวันที่8ค่ะพฤษภาคมที่ผ่านมาวันเสาร์ป่ะใช่ค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ตั้งทั้งหมด3หลังเลยนะค่ะที่โคราชอำเภอเมืองนี่2หลังค่ะบ้านเมตตา1หลังนะฮะเป็นบ้านพักคุณหมอต่อค่ะนะฮะบ้านพักนายทหารท่านเพราะท่านเป็นพันเอกนะฮะเป็นอาจารย์หมออยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีขอบคุณพี่ๆนะคะอันนี้บ้านหลังแรกก่อนค่ะจัดวงสรวงที่นี่ทีเดียวเลยค่ะเพราะตั้ง3หลังนะฮะวงสรวงใหญ่ทีเดียวเลยนะฮะวงสรวงบ้านเดียวนะคะนี่บ้านอาจารย์หมอต่อนะฮะบ้านเมตตาบ้านที่จะไปทำพิธีกันวันเสาร์นี้ค่ะวันเสาร์นี้นะฮะนะครับเป็นวันนี้ก็วันนี้วันหลอกวันจริงวันเสาร์
เสาร์วันนี้เป็นวันตั้งศาลก็ไม่ได้วันหลอกหรอกวันตั้งศาลแต่ว่ามีพ่อแม่พี่น้องมาร่วมก็ประมาณน่าจะเกือบ40คนได้มั้ยหรือ40ขึ้นก็ไม่รู้นะฮะทยอยกันมาทยอยกันมานะฮะทราบข่าวนะฮะเอามาร่วมกันตั้งศาลนะฮะเปิดบ้านเมตตาก่อนก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อคูณบุญท่านมาด้วยท่านก็เหมือนท่านมาเป็นประธานในพิธีน่ะนะฮะในการตั้งศาลนะฮะนี่ศาลธรรมอ่ะผมที่ชั้น2นะฮะเนี่ยพ่อแม่พี่น้องจะมาเนี่ยที่จองคิวคุณหมอต่อคุณหมอจินเนี่ยจะมาที่บ้านนี้เลยอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเป็นบ้านพักนายทหารของพี่หมอต่อนะฮะนี่ชั้น2นะฮะตั้ง3ศาลเลยท้ามหาพรหมเท้าพระแม่ธรณีศาลที่2อีกศาลนึงท้าวจาตุมหาราชทั้ง4นะฮะนะฮะนี่ท้าวเวสสุวรรณเป็นประธานท้าวจาตุมหาราชทั้ง4ท้าวเวสสุวรรณเป็นประธานลำดับความสูงท้าวมหาพรหมจะสูงกว่าผมจะเป็นคนกำหนดสเปคทั้งหมดเลยความสูงความต่ำสื่อจากสมเด็จองค์ปฐมนะฮะเห็นมั้ยฮะท้าวมหาพรหมอยู่สูงกว่าเพราะท่านชั้นพรหมนะฮะพระแม่ธรณีท่านอยู่ดาวดึงค่ะพระแม่ธรณีผมเคยถามแล้วนะในนิมิตเนี่ยบอกแม่อยู่ชั้นไหนท่านดอกท่านอยู่ชั้นดาวดึงก็เหมือนเป็นที่ปรึกษาของพระอินทร์น่ะพระอินทร์ท่านก็อยู่ดาวดึงเป็นหัวหน้าใหญ่เลยคุมสวรรค์ทั้ง6ชั้นนะฮะดาวดึงเป็นสวรรค์ชั้นที่2นะฮะพระอินทร์ใหญ่สุดคุมสวรรค์ทั้ง6ชั้นเลยท่านประจำอยู่ดาวดึงพระอินทร์แม่ธรณีก็เป็น1ในที่ปรึกษาของท่านนะฮะเกี่ยวกับฝนจะมาฝนจะแล้งน้ำจะท่วมนะฮะพระแม่ธรณีก็จะปรับสมดุลให้พอดีนะอันนี้เป็นความเชื่อของผมนะฮะที่เพราะการตั้งศาลพระแม่ธรณีเนี่ยผมเชิญพระแม่ธรณีคืออาราธนาท่านพระแม่ธรณีพระแม่คงคานี่เกี่ยวกับน้ำพระแม่โพศพนี่เกี่ยวกับข้าวนะฮะแล้วก็เท้าจาตุโลกบาลนี่เกี่ยวกับไม่ใช่จาตุมหาราชนะจาตุมหาราชท้าวเวสสุวรรณนี่คุ้มครองมนุษย์โลกจาตุโลกบาลทั้ง4คุ้มครองบรรยากาศของโลกนะเช่นโลกเราฟ้าจะพาใช่ไหมพายุจะมานะฮะอ่ะอันนี้หลวงพ่อคูณบุญนะเป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนะฮะท่านก็เมตตามาที่นี่ด้วยนะฮะแล้วท่านก็มอบพระเชียงแสนนะฮะเพื่อไว้ตรงที่ท่านนั่งนะฮะไว้เพื่อเพิ่มพลังนะฮะในการรับแขกนะฮะแก้กรรมทีละท่านทีละท่านไปอันนี้ชั้น2นะฮะนะครับชั้น2นะครับนี่พี่หมอต่อนะฮะนะครับแล้วก็พี่หมอจินอีกอยู่ในบ้านอีกจุดหนึ่งนะฮะการบวงสรวงเราก็จัดโต๊ะบวงสรวงเลยนะฮะสื่อกับสมเด็จองค์ปฐมก่อนท่านจะให้จัดโต๊ะแบบไหนทำตามสูตรหลวงพ่อฤาษีนันดำหัวหมูอยู่ทิศใต้ออกตกไก่ต้มอยู่ทิศเหนือนะฮะกราธนางานนี้สมเด็จองค์ปฐมท่านมาเป็นทั้งเป็นและคณะของท่านเบื้องบนทุกองค์เนี่ยสมเด็จองค์ปฐมมาเป็นประธานและเป็นเจ้าพิธีด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยววันจริงเนี่ยนะฮะก็วันนี้ก็ผมก็แก้กรรมให้ทุกท่านฟรีเลยที่มาในงานเนี่ยมาในวันตั้งศาลเนี่ยทีละท่านบางท่านก็รออยู่ข้างนอกบางท่านก็อยู่ข้างในนะก็ทำทีละท่านจนกว่าจะครบเปิดบ้านเลยนะฮะแต่วันนี้นี่เป็นวันหลอกใช่ไหมวันจริงวันเสาร์นี้แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องคิวทั้งหมด100กว่าคิวนะฮะที่จองคิวกับพี่หมอต่อกับพี่หมอจินเปิดวันแรก100กว่าท่านนะฮะยังไม่รู้สิ้นสุดที่ไหนผมจะแก้กรรมให้ท่านทีละท่านไปจนจบเลยนะฮะเพราะพี่หมอต่อบอกว่า100กว่าคิวแล้วตอนนี้นะครับผมกับพี่หมอต่อจะไปช่วยเดือนละครั้งค่ะนะฮะอันนี้เป็นบ้านเมตตาเดือนละครั้งนะครับครั้งที่2ครั้งแรกก่อนนะวันเสาร์ที่14เนี่ยฮะจองคิวได้ที่พี่หมอต่อกับพี่หมอจินนะฮะครั้งที่2นะฮะวันที่18มิถุนายนค่ะนี่เดือนพฤษภาใช่ไหมฮะเดือนหน้า
18มิถุนายนนะฮะนี่บ้านเมตตาเห็นไหมฮะสีเนี่ยสีน้ำเงินน้ำเงินนะฮะเนี่ยบ้านนี้เลยเข้าไปในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาไปสักก่อน4โมงเช้าถ้าท่านไม่ว่างก็ช่วงบ่ายก็ได้นะฮะเพราะผมจะแก้กรรมตั้งแต่4โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะฮะถ้า4โมงเย็นยังไม่จบก็จะทำไปเรื่อยๆที่นี่มีโรงทานฟรีนะฮะพี่หมอสั่งบุฟเฟ่มาเป็นร้อยๆชุดแล้วนะฮะล่าสุดก็ได้บริจาคจากพี่หมอเบิร์ตเพื่อนพี่หมอต่อบริจาคมาอีก 10,000 บาทนะฮะนะครับแล้วก็จะได้มาทำเป็นอาหารเลี้ยงพ่อแม่พี่น้องนะครับเราเปิดบ้านเมตตาเนี่ยนะฮะเพื่อจะสร้างโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกนะฮะเกิดขึ้นแห่งแรกในโลกเลยนะฮะที่เราจะไม่เก็บค่ารักษาเลยจะรักษาฟรีเลยนะครับเราจะรักษาโรคให้พ่อแม่พี่น้องฟรีเลยแบบแพทย์ทางเลือกนะฮะโดยมีพี่หมอต่อเนี่ยแหละเป็นผู้อำนวยการพี่หมอจริงเป็นรองผู้อำนวยการและผมมาเป็นที่ปรึกษานะฮะผมจะแก้กรรมให้ทุกท่านเนี่ยนะฮะและจะมีโรงทานในนี้ฟรีนะครับนะครับเดี๋ยวสักพักเนี่ยนะฮะดูภาพเสร็จนะฮะเราก็จะเนี่ยผมจะทำพิธีตรงนี้บางคนผมก็ครอบเสียรพ่อแก่นะฮะพี่หมอจะจดรายละเอียดเลยว่าชื่อนามสกุลอะไรเป็นไข้อะไรมาหรือบางคนอยากจะมาดูหมอลงหน้าทองลงยันสักยันต่างๆก็เชิญมาผมเปิดโอกาสนะฮะพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกเลยทุกเชื้อชาติศาสนามาฟรีเลยมาทานข้าวฟรีเลยแต่จองคิวกับพี่หมอต่อพี่หมอจินก่อนนะนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนจำลองเป็นโรงพยาบาลเล็กๆก่อนเดี๋ยวพอเป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยนะฮะรักษาฟรีเลยนะฮะพ่อแม่พี่น้องจะงงว่าเอ๊ะทำไมโรงพยาบาลไม่คิดตังก็มีที่นี้แหละแห่งแรกของโลกเนี่ยนะฮะที่จะไม่คิดตังเลยนะครับรักษาฟรีแล้วก็มีโรงทานทานฟรีนะครับอันแรกกำหนดแค่วันเดียวก่อนเดือนละครั้งก่อนถ้าจำนวนพ่อแม่พี่น้องมาเยอะเชิญต้อนรับเลยนะฮะพ่อแม่พี่น้องทุกเชื้อชาติศาสนานะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องมาเยอะเราก็อาจจะมีวันเพิ่มเติมนะฮะเพราะผมต้องรับแขกที่บ้านผมด้วยพี่หมอต่อก็ต้องทำงานของพี่หมอต่อด้วยเพราะพี่หมอต่อเป็นเดือนละวันไปก่อนละกันเดือนละวันไปก่อนระยะแรกเนี่ยเพราะพี่หมอต่อทำงานทุกวันอยู่แล้วในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเพราะท่านเป็นอาจารย์หมอต้องผ่าตัดนะฮะและอาจารย์จินก็ท่านจะเป็นเขาเรียกว่าหัวหน้าหัวหน้าตรวจโรคกระดูกและข้อท่านเป็นอาจารย์จินเนี่ยแฟนพี่หมอต่อเนี่ยก็เป็นพันตีนะพี่หมอต่อเป็นพันเอกนะฮะเป็นอาจารย์หมออาจารย์จินเป็นพันตีท่านเป็นหัวหน้าเขาเรียกว่าห้องตรวจโรคกระดูกและข้อนะฮะอยู่ในท่านทั้งสองประจำอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีทั้งคู่เลยนะฮะนะครับท่านก็จะเนี่ยนะฮะหน้าของพี่หมอต่อนะฮะผู้อำนวยการนะฮะโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกนะฮะนี่รองผู้อำนวยการฝั่งขวาพี่หมอจินนะฮะท่านเชี่ยวชาญอยู่แล้วแล้วจะมีทีมงานที่เชี่ยวชาญทุกท่านเลยอยู่ในโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกแห่งนี้นะฮะแล้วก็จะมีนั่นนะฮะผมเป็นที่ปรึกษาค่ะนะฮะนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเบอร์พี่หมอต่อนะฮะจดไว้เลยนะฮะพ่อแม่พี่น้องจะเข้าคิวมาแก้กรรมเนี่ยที่เนี่ยนะฮะวันเสาร์แล้วนะฮะเริ่มตั้งแต่4โมงเช้าถึง4โมงเย็นถ้าคิวยังไม่จบผมจะแก้กรรมไปเรื่อยๆนะพี่หมอต่อท่านจะมาจดรายละเอียดเลยนะฮะทุกท่านเลยเบอร์มือถือพี่หมอต่อนะฮะพ่อแม่พี่น้องถ้าป่วยเป็นโรคอะไรโรคเอดโรคมะเร็งโรคอะไรทุกโรคทุกชนิดเลยนะฮะมาฟรีได้เลยนะฮะแล้วมาทานข้าวฟรีด้วยนะฮะมีบุฟเฟ่เลี้ยงนะฮะพ่อแม่พี่น้องหลายท่านก็ทำพ่อแม่พี่น้องอาจารย์อาคมอ่ะค่ะอาจารย์อาคมอาจารย์เมตตาก็จะทำอาหารอีสานค่ะคุณแม่น้องเจนั่งข้างหลังเห็นไหมฮะใส่แว่นเสื้อขาวๆหน่อยครีมๆหน่อยแล้วมั้งท่านจะทำโจ๊กไก่มาเลี้ยงค่ะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยนะฮะพี่หมอเบิร์ดก็บริจาคมาเป็นหมื่นเลยนะฮะจองคิวนะฮะถ้าเดือนนี้ไม่ทันเดือนหน้าวันที่18มิถุนายนนะฮะเดือนนี้ก็จองคิวตอนนี้ก็คิวที่100กว่าไปแล้วมือถือคุณหมอต่อนะฮะ0818776983
คุณหมอจีน0818529363นะฮะพ่อแม่พี่น้องมีโอกาสรักษาฟรีแล้วนะฮะบางท่านจองคิวเดือนนี้ไปจองเดือนหน้าอีกจองต่อเนื่องเลยก็ฟรีหมดเลยนะฮะอ้าวอีกทีนะคุณหมอต่อ0818776983คุณหมอจิน0818529363ติดต่อนะฮะโทรไปเลยจองคิวได้เลยนะบางท่านมาทานฟรีได้เลยกลับบ้านได้เลยไม่ต้องมารักษาก็ได้หรือไม่หรือถ้าใครอยากมาให้ผมลงหน้าทองหรือดูหมอดูฮวงจุ้ยสักยันก็จองคิวเหมือนกันนะฮะทีละคิวทีละคิวเอานะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นเบอร์บัญชีเลยนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่เขาเรียกว่าอยากจะให้เกิดโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกนะฮะที่รักษาโรคฟรีแห่งแรกนะฮะในประเทศไทยเลยนะฮะต้องขอโทษนะคะเป็นธนาคารกรุงไทยอ่ะต้องขอโทษนะคะดีอ้ออาจจะเมื่อกี้อ้ออาจจะแจ้งธนาคารขออนุญาตพี่ๆทีมงานเปลี่ยนเป็นธนาคารกรุงไทยได้มั้ยขอโทษด้วยค่ะต้องขอโทษเมื่อกี้ไม่ได้เดี๋ยวขึ้นให้ใหม่นะฮะขึ้นให้ใหม่นะครับเป็นธนาคารอันนี้จองเบอร์มือถือนะฮะ0818776983เบอร์มือถือพี่ต่อเลยเบอร์มือถือ0818529363เบอร์พี่หมอจินเลยท่านผู้อำนวยการกับรองผู้อำนวยการว่าที่นะฮะในโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกเนี่ยนะฮะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะฮะนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์บัญชีผู้อำนวยการในอนาคตเลยเบอร์พี่หมอต่อเลยค่ะนะฮะบ้านเมตตาเพราะว่าเราลองนี่นะฮะอ้าวนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะร่วมบริจาคนะฮะขอบคุณพี่ๆทีมงานนะคะนะฮะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่บริจาคเนี่ยผมบอกกติกาก่อนนะนะฮะจะบริจาคกี่บาทกี่สตางค์ก็ได้แต่ขอให้โทรบอกชื่อนามสกุลมือถือพี่หมอต่อกับพี่หมอจินหน่อยพี่หมอต่อกับพี่หมอจินเนี่ยจะรวบรวมเอารายชื่อมาให้ผมจะมาอธิษฐานจิตให้พ่อแม่พี่น้องที่บริจาคเนี่ยร่ำรวยนะฮะมีความสุขความเจริญกันทุกท่านนะจะอุทิศเจ้ากรรมในเวรให้นะฮะพี่หมอต่อกับพี่หมอจินจะรวบรวมรายชื่อมาให้ผมหมดเลยนะฮะทุกรายชื่อเลยนะฮะไม่ว่าท่านจะบริจาคมากน้อยไม่สำคัญนะฮะผมจะอธิษฐานให้ทุกท่านเลยผมรายชื่อเนี่ยขอให้บอกพี่หมอต่อพี่หมอจินและมือถือด้วยนะครับส่วนท่านที่บริจาคตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปผมบอกพี่หมอต่อแล้วว่าผมได้ทำการปลุกเสกเหรียญท้าวเวสสุวรรณรุ่นกลาโหมนะฮะในโอกาสที่ผมได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่นะให้ตั้งศาลประจำกระทรวงกลาโหมเนี่ยเหรียญท้าวเวสสุวรรณมีจำนวนจำกัดนะฮะตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปผมจะมอบให้1เหรียญเป็นที่ระลึกนะฮะผมปลุกเสกไว้แล้วนะฮะแล้วก็ในโอกาสที่ผมไปตั้งศาลที่ศูนย์โทรคมนาคมทหารในกรมการสื่อสารทหารนะฮะก็จะมีเหรียญท้าวมหาพรหมนี่ต้องบริจาคตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปนะเหรียญท้าวมหาพรหมมีน้อยมากนะฮะแล้วทำลายบล็อกกันทั้งคู่เลยนะฮะข้างหลังจะเขียนว่าสอสอจุดทหารนะฮะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ไปให้ผมไปตั้งศาลแล้วครอบครูที่กรมการสื่อสารทหารเนี่ยศูนย์โทรคมนาคมทหารเนี่ยนะฮะเหรียญแรกเหรียญท้าวเวสสุวรรณข้างหลังเขียนกลาโหมผมไปตั้งได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ไปตั้งที่กลาโหมผมก็ครอบครูให้ผู้ใหญ่ในกระทรวงกลาโหมเนี่ย 3,000 บาทได้เหรียญท้าวเวสสุวรรณกลาโหม1เหรียญเอ้ยไม่ใช่ 3,000 บาทนะ 10,000 บาทขึ้นไปผมมอบ1เหรียญนะฮะให้เป็นที่ระลึกสำหรับผู้ที่บริจาคนะฮะเพราะเงินเนี่ยเข้าเบอร์ผู้อำนวยเข้าที่ผู้อำนวยการเลยนะบริจาคนี้เข้าที่ผู้อำนวยการเลยพี่หมอต่อเลยนะฮะทีนี้ถ้าแสนบาทขึ้นไปผมมอบเหรียญท้าวมหาพรหมรุ่นนะฮะสสทหารเนี่ยสื่อสารทหารให้1เหรียญถ้า1ล้านบาทขึ้นไปผมมอบกำไรล้างกรรม8ยันให้1วงผมปลุกเสกแล้วทั้ง3ชนิดนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่มีปัจจัยน้อยสลึง1บาท1ก็ได้แต่ขอให้ส่งชื่อนามสกุลมาที่พี่หมอต่อพี่หมอจินผมจะอธิษฐานให้ทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีปัจจัยก็โมทนาไปนะฮะโมทนาไปก็เหมือนกันนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของพวกเราทุกคนทั้งพี่หมอต่อพี่หมอจินและผมและคณะทีมงานอาจารย์เอตาทีมทุกท่านอยากจะให้เกิดโรงพยาบาลรักษาโรคพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกเลยฟรีหนึ่งเป็นโรงพยาบาลแค่ทางเลือกอีกทางหนึ่งที่นะฮะไม่ต้องมีการไม่ย้ายแล้วคนรวยคนจนต้อนรับเหมือนกันหมดนะฮะอันดับ2เราต้องการให้มีโรงทานฟรี
ถ้าต่อไปทานได้24ชั่วโมงทานเลยนะฮะนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราจะทำจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์เนี่ย3วัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยนะฮะอ้าวนะฮะผมขออนุญาตนะฮะคนที่มีความประสงค์นะฮะอยากจะบริจาคนะฮะผมก็โมทนาด้วยขอให้รวยเป็นล้านๆเท่านะฮะอ้าวเข้าบัญชีเลยนะฮะว่าที่ผู้อำนวยการนะฮะโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกนะฮะที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยเป็นแห่งแรกของโลกเลยที่ไม่เก็บค่ารักษารักษาฟรีทานข้าวฟรีนะฮะนะครับเบอร์ชื่อบัญชีนะฮะชื่อบัญชีก่อนพันเอกรัฐสรรภูวนาถวรกิจนะฮะพี่หมอต่อเราเนี่ยนะฮะธนาคารกรุงไทยนะฮะสาขาโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะเลขบัญชีนะฮะ9844802091นะฮะผมขอทวนอีกครั้งนะฮะชื่อบัญชีนะฮะพันเอกรัฐสรรภูวนาถวรกิจนะฮะหมอต่อเรานะฮะธนาคารกรุงไทยสาขาโรงพยาบาลค่ายสุรนารี9844802091 9844802091นะฮะถ้าบริจาคแล้วคุณอาส่งชื่อมาให้พี่หมอต่อพี่หมอจินด้วยนะฮะผมจะเอานะฮะมากน้อยนะฮะผมจะมาอธิษฐานให้ทุกท่านเลยนะให้มีความสุขความเจริญไปเลยนะครับอ้าวอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆจากพี่หมอต่อพี่หมอจินและคณะอาจารย์เอตาทิพย์นะของผมเนี่ยที่จะได้มีส่วนในการช่วยสังคมคะนะเราก็ช่วยเดือนละครั้งไปก่อนค่ะต่อไปพ่อแม่พี่น้องจำนวนเยอะนะฮะมีคนศรัทธาในสิ่งที่เราทำนะฮะค่อยว่ากันอีกทีนึงก็เราค่อยๆขยายเป็นโรงพยาบาลนะฮะได้อันนี้ก็เป็นความตั้งใจของทุกคนนะฮะค่ะแล้วก็คณะพี่หมอต่อก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมากมายเลยนะฮะเพราะท่านเป็นอาจารย์หมออยู่แล้วท่านมีเพื่อนฝูงเยอะนะฮะก็จะมาช่วยเหลือต้อนรับพ่อแม่พี่น้องนะฮะให้มีความสุขไปทุกคนมี SMS นะคะก่อนหน้านี้นะคะเขาบอกว่าราหูเข้าอะค่ะจะแก้ไขยังไงดีหรือว่าจะต้องทำอะไรบ้างของชมพู่นะคะอ้าวนะฮะเราก็ล้างก่อนล้างหูก่อนใช่ค่ะอาจารย์ล้างหูเข้าก็ล้างหูไปก่อนนะฮะต้องแก้ไขยังไงดีค่ะแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างคะพี่ๆนะฮะค่ะนะครับราหูเข้าค่ะเขาบอกอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ไม่ได้บอกชื่อมาใช่ไหมคุณชมพู่ค่ะคุณชมพู่ค่ะว่าคุณชมพู่ตกเคราะห์นะตอนนี้ตกเคราะห์ไม่ดีเลยไม่ดีไม่ดีค่ะตามพรหมชาติค่ะหรือว่าหนังสือสะเดาะเคราะห์ของหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำเนี่ยหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำท่านเชื่อว่าคนเราเนี่ยมันมีดวงขึ้นดวงลงค่ะแล้วท่านจัดพิธีรับพระสวยอายุที่วัดท่าซุงวัดของท่านเนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะพิธีนี้ก็เป็นพิธีสะเดาะเคราะห์นะฮะก็แนะนำเนี่ยฮะไปสะเดาะเคราะห์ที่วัดท่าซุงก็ได้หรือมาเข้าพิธีเป่ายันเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยผมจะเป่ายันมหาเศรษฐีก็เป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาพ่อแม่พี่น้องอยู่แล้วต่ออายุอยู่แล้วเพราะเงินก็เอาไปปล่อยปลาด้วยนะฮะถ้าใครบริจาคมาเงินส่วนหนึ่งก็ไปปล่อยปลาเงินส่วนหนึ่งก็ไปถวายหลวงพ่อก็ทำอย่างนี้มาโดยตลอดนะฮะทีนี้พระเสาเนี่ยบางทีเข้า10ปีพระราหูบางทีเข้า12ปีนะฮะพระศุกร์เข้าพระพฤหัสเข้ารวมกำลังวันเนี่ยเป็น108พอดีนะค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไปดูในตำราพรหมชาติก็ได้ว่าช่วงนี้ท่านตกสมมติพระราหูเสวยเนี่ยก็12ปีนะฮะพระเสาเนี่ยก็10ปีถ้าพระราหูกับพระเสาเนี่ยท่านเตรียมตัวได้เลยค่อนข้างจะแย่แต่ถามว่าถ้าพระราหูกับพระเสาเสวยก็ต้องทำพิธีสะเดาะเคราะห์เป็นความเชื่อมีอยู่ในตำราพรหมชาติเลยนะนะฮะตำราพรหมชาตินี่เก่าแก่อยู่แล้วนะฮะท่านก็สะเดาะเคราะห์แต่ในความเชื่อของผมก็ทำพิธีเป่ายันแกให้พ่อแม่พี่น้องที่บ้านเนี่ยผมเป่ายันจักรพรรดินี่มารอบที่เท่าไหร่นะอาจารย์อ้อต่อไปน่าจะเป็นครั้งที่40แล้วครั้งที่40นะฮะวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้วันที่26ค่ะ26มิถุนายนเนี่ยถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ย26เดือนนี้ป่ะอ๋อ25พฤษภาค่ะเดี๋ยวก็ต้องขอโทษนะพอดีวุ่นวายกับบ้านเมตตาก็เลยงงกับเป่ายันบ้านเมตตาผมจะไปเป่ายันมหาเศรษฐีนะที่
บ้านเมตตาด้วยค่ะบ้านเมตตาพบกันที่โคราชวันเสาร์นี้นะฮะ4 โมงเช้าก่อน4 โมงเช้าเนี่ยมาจับสายสินกันผมจะไปเป่ายันมหาเศรษฐีให้ครั้งที่10ใช่ไหมครั้งที่10เลยนะฮะวันที่14นี้นะฮะก็รับแขกพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะเป็นร้อยๆคิวนะฮะค่ะทีนี้บ้านผมอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะท่านมหาผมที่กรุงเทพเนี่ยนี่ผมรับแขกทุกวันนะฮะผมจะเป่ายันส่วนที่บ้านก็จักรพรรดิครั้งที่40ค่ะวันที่40นะฮะวันที่29พฤษภาคมนี้ค่ะ29ใช่ไหมใช่ค่ะ29นะฮะพฤษภาคมนี้อันนี้ก็โทรมาที่มือถือผมกับมือถืออาจารย์อ้อได้นะฮะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นมือถือผมมือถืออาจารย์อ้อขออนุญาตพี่ๆทีมงานนะครับก็จะได้รู้ว่าโคราชก็ไปจองที่หมอต่อหมอจินนะฮะกรุงเทพก็มาจองที่ผมนะฮะ0874500111นะฮะ0824509991อันนี้มีค่าครูนะฮะซึ่งไม่กี่บาทหรอกนะฮะเพราะเราจะร่วมไปทำบุญด้วยนะครับส่วนที่นั่นเราทำให้ฟรีเลยนะครับโคราชเนี่ยทำให้ฟรีเลยจำไว้นะฮะมีเอสค่ะอ้าวชื่อไม้มีก่อนหน้านี้นะคะคุณสมบูรณ์นะคะบอกว่ามีเกณฑ์ผ่าตัดค่ะการเงินจะมีโชคลาภหรือไม่คะแล้วก็การงานจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าคะคุณสมบูรณ์เหรอใช่ค่ะจะผ่าตัดเหรอค่ะมีเกณฑ์ผ่าตัดค่ะเขาบอกว่ามีเกณฑ์ผ่าตัดแล้วอะไรนะแล้วก็ถามว่าการเงินจะมีโชคลาภเข้ามาไหมแล้วก็การงานจะมีเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าคะช่วงนี้คุณสมบูรณ์ก็พยายามสังฆทานบ่อยๆให้เจ้ากรรมนายเวรนะฮะพยายามกินขมิ้นชันบ่อยๆหน่อยบางทีการผ่าตัดมันเกิดจากการอักเสบภายในค่ะขมิ้นชันนี่จะลดการอักเสบได้นะฮะทานเยอะๆเลยก่อนนอน10เม็ด20เม็ดกินน้ำไม่เยอะก็ได้นะฮะเราก็จะขับถ่ายของไม่ดีออกมาแล้วก็จะรักษาตับไตไส้พุงเราดีด้วยนะครับก็ถ้ามีการผ่าตัดก็ขอให้ผ่านพ้นให้ปลอดภัยไปปล่อยปลาด้วยเป็นการต่ออายุเราปล่อยปลาช่อนดีที่สุดนะซื้อในตลาดมาปล่อยส่วนการเงินดีอยู่แล้วเงินจะเข้ามาเรื่อยๆของคุณสมบูรณ์นะครับเอาคุณสมบูรณ์ลองทำดูนะอย่างที่ผมแนะนำนะมือถือผมนะฮะหลังจากนี้ไม่ทันเนี่ยอันนี้ฟรีเลยนะฮะดูหมอฟรีไม่คิดค่าครู0874500111นะฮะมือถืออาจารย์อ้อไม่คิดค่าครู0824509991ปรึกษาฟรีตลอดชีวิต2เบอร์นี้นะครับใครที่เจ็บป่วยใครที่อยากจะถามเกี่ยวกับฮวงจุ้ยใครที่จะถามเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรใครจะถามเกี่ยวกับดวงชะตาโทรมาได้เลยนะฮะอ่ะอันนี้ตอบไปเลยไหมชื่อไม้ค่ะคุณไม้ค่ะเพิ่งไปสัมภาษณ์งานมาพอมีเกณฑ์จะได้ไหมครับอนาคตเป็นยังไงดีไหมครับให้ดูอีก2งานน่ะถ้าไม่ได้อันนี้ก็อาจจะได้อันหน้านะฮะนะครับลองดูนะฮะให้พอแล้วกันขอให้ได้อันนี้ไปเลยแล้วกันถ้าไม่ได้ก็ได้อันหน้าแล้วกันนะฮะก็อนาคตคุณไม้ต้องเน้นเรื่องทำบุญเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่บ่อยๆดูคุณไม้จะรุ่งกว่านี้เยอะเลยนะฮะโดยทั่วไปดีอยู่แล้วนะครับมีพระสยามเทวาธิราชมีท้าวเวสสุวรรณคุ้มครองนะฮะช่วงนี้ผมเห็น2องค์นี้มาคุ้มครองใส่บาตรทำบุญให้ท่านบ่อยๆหน่อยจะดีนะฮะแขวนเสด็จพ่อเรา5ติดตัวไว้ก็ดีนะนะครับช่วงนี้จะดีอ้าวคุณไม้นะครับลองทำดูค่ะอ้าวเดี๋ยวเราไปชมภาพพิธีแก้กรรมนะคะที่บ้านหมอต่อกันต่อเลยบ้านเมตตาเลยนะฮะวันตั้งศาลนะฮะค่ะพร้อมกับวิดีโอค่ะวิดีโอที่สัมภาษณ์โดยน้องเจน้องจิ๊บน้องเจฟน้องจิ๋วมาช่วยงานด้วยใช่นะน้องเจฟก็มาสัมภาษณ์นะฮะอ้าวเดี๋ยวขออนุญาตพี่พี่ทีมงานนะครับวันนี้พี่พี่ทีมงานก็เมตตาเรามากนะฮะค่ะพี่เริ่มงงแล้วจะให้ฉายอะไรก่อนมีหลายภาพเหลือเกินค่ะอันนี้เป็นภาพแก้กรรมที่บ้านเมตตานะที่บ้านอาจารย์หมอต่อป้าชื่ออะไรคะเป็นเพื่อนทำอะไรบ้างคะเป็นอะไรป้าชื่อนี่เป็นสัมภาษณ์แล้วนะฮะค่ะอันนี้เป็นวิดีโอป้าเทืองนะคะป้าเทืองมามีใครแนะนำมาคะอะไรเนี่ยเรียนรู้ชวนมาแม่รู้จักมาจินอ๋อแม่หมอจินนะคะชวนมาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะตอนก่อนมานี่มีอาการอะไรอย่างไรคะหูอื้อไปแล้วอื้อไปเริ่มติดหนึ่งไปหาหมอหมด1,080 บาทมากินก็ไม่หายไปหาหมอไหนก็ไม่หายอื้อเป็นมานานหรือยังคะอื้อได้หลายเดือนได้3ทีรักมาเสริมได้ไง14มาก็เสริมคนไม่เป็นไรก็ดีมาเสริมเราอ่ะ
ช่ไหมถ้าสิบสี่มาได้มาเป๋ายันรวยสบายแล้วนะแล้วเดี๋ยววันที่สิบไปดูก่อนมาดีใช่ไหมมาถ้าดีค่ะค่อยมาจะเลยมาอย่ามาค่ะจะได้แบบหมอมันรอค่ะแต่ได้เสียเวลาแล้วไม่ไปดูต่อไปแล้วมันก็จะไม่ไม่เพราะมันไม่ดีอย่างนี้นะคะจ้าเสียเวลาแต่ถ้ามันดีขึ้นอยากมาดีมากค่ะก่อนมานี่มีเป็นยังไงคะก่อนมาก็เห็นบอกยังไม่ปวดยังไม่ปวดไม่ใช่พี่ก็ปวดท้องปวดท้องมากเวลามีประจำเดือนก็จะปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วอย่างเมื่อกี้อาจารย์รักษาอะไรไปคะปวดท้องข้างหน้ามาอีกไหมคะมาค่ะเอาที่ที่สี่ลงชื่อได้แล้วนะคะเขาไม่ให้ลงหรอกยังไม่ลงมาเพราะว่านักผู้สนับสนุนอ๋อที่สนับสนุนจะไปเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะอะไรพี่มาจากตรงนี้มาเหยียบมันก็จะช้ำหน่อยแต่ว่ามันภาษาตรงนี้ไงให้ดูว่าแล้วในอ่ะสบายสบายดูตอนที่มาที่เนี่ยมีอาการยังไงไม่สบายตรงไหนหรือมาโอเคไหมดีเลยแล้วนะเป็นฝีอ่ะดีนะโอเคเป็นฝีท้องที่แบบตรงไหนที่จะบอดใช่ไหมเหยียบตรงท้องนี้แล้วกันนะเคยมาตรวจกับหมอแล้วใช่ไหมน้องเป็นฝีที่เคยแต่เป็นซีกุ้งนะคะแล้วหนาวมากแบบคุณหยาดผีเนี่ยนะดีไหมพี่หนาวมากแล้วคุณหยาดไหมคะว่าอาการผมจะเหยียบช่วงท้องนั่นแหละพี่น้องจากอะไรนี่ก็ขอเติมดูดาวมีเด็กมาขอหัวใจไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเลยทำให้เราเป็นรู้สึกว่าปวดท้องยาเป็นอย่างเงี้ยขมิ้นขาวขอรักษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้เป็นยังไงปวดแผลปวดที่อ๋อท่านเฉยๆก็ปวดใช่ไหมคะแต่พอหลังจากอาจารย์รักษาก็เบาขึ้นไม่ปวดแล้วนะคะตอนนี้ขอบคุณมากนะคะค่ะพี่ชื่ออะไรคะกังว่ากังกังว่ากังเอาแล้วก่อนมาที่นี่นะคะใครแนะนำมาคะอ๋อมากับเพื่อนๆอะไรเงี้ยนะคะญาติค่ะแล้วตอนมาไม่สบายตรงไหนหรือเป็นอะไรปวดขาปวดขาใช่ไหมปวดเท้าแล้วอาจารย์บอกว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรเป็นกระดูกทับเส้นแบบปวดเส้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วอาจารย์รักษาแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นเลยนะคะเป็นถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์หายกี่เปอร์เซ็นต์คะ70-80%80-80%เลยนะคะแล้ววันที่14ได้ลงพี่มาตัดเพิ่มไม่สามอย่างเลยรักษาจะมาอีกนะคะค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะ5กิจกรรมคร่าวๆให้กับพ่อแม่พี่น้องนะที่นี่เรากับโดยจ้างฟรีเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องไปกลัวนะฮะค่ะนี่ก็เป็นภาพวิดีโอนะคะให้หลายๆท่านเนี่ยได้รับชมแล้วก็เป็นวิทยาทานนะคะในการที่ให้อาจารย์เอเนี่ยทำพิธีบาทาบำบัดแล้วก็แก้กรรมให้นะคะโดยมีคุณหมอต่อนะคะแล้วเป็นผู้ที่วินิจฉัยโรคก่อนนะแล้วก็มีการแก้กรรมโดยท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะนะฮะก็พ่อแม่พี่น้องก็อย่าไปกังวลนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ถ้ามันไม่มีวิธีจะแก้แล้วนะฮะก็นึกถึงพวกเรานะฮะที่บริการพ่อแม่พี่น้องนะฮะก็เป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งนะฮะก็จะร่วมทำ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องแหละนะฮะที่อื่นท่านก็รักษาดีอยู่แล้วค่ะใช่นะฮะแต่บางทีมันบางทีคนเราฉลกหายบางทีหายตรงนู้นบ้างอาจจะหายจากที่นั่นหรืออาจจะหายจากที่นี่แล้วก็เป็นหน่วยเล็กๆที่สร้างขึ้นมาที่นึงค่ะนะฮะคือพี่ๆหมอพี่ๆพยาบาลท่านดีอยู่ทุกท่านอยู่แล้วค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางนึงค่ะใช่ค่ะหรือถ้าอยู่โคราชใกล้ที่นี่หรือว่าอยู่ใกล้เคียงก็มานะฮะหรือว่าอยู่ต่างประเทศหรืออะไรก็บริการหมดอ่ะทุกชนชั้นวรรณะน่ะเชื้อชาติศาสนามาได้หมดนะฮะก็ทุกคนก็มาด้วยความตั้งใจนะครับอยากจะบริการพ่อแม่พี่น้องนะฮะอ่ะตอบ SMS ดีกว่าทำไมหนูหนีผู้ชายคนนี้ไม่พ้นสักทีทั้งที่เขามีแฟนแล้วก็ยังติดต่อมาคุณนุ่นนะฮะมันอยู่ที่ใจคุณนุ่นน่ะนะฮะถ้าใจคุณนุ่นแข็งนะฮะไม่ใจอ่อนไงค่ะใจคุณนุ่นอ่อนนะฮะก็มันอยู่ที่ใจคุณนุ่นว่าถ้าคุณนุ่นใจแข็งมันก็จบค่ะถ้าใจอ่อนมันก็ต้องคุยกันไปเรื่อยๆจริงหรือเปล่าแล้วแต่คุณนุ่นเลยกว่าอันเนี้ยค่ะนะครับอยู่ที่ความใจอ่อนของคุณนุ่นจบไหมค่ะนะฮะจบอันนี้จบเลยนะครับค่ะอ้าวบอกบุญซะหน่อยดีกว่าวัดทุ่งหลวงปวกจะกินแล้วผมจะกินวิหารกินแล้วค่ะกินวิหารไปแล้วนะฮะนะพ่อแม่พี่น้องที่มีปัจจัยที่ไม่เดือดร้อนนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตพี่ๆทีมงานถ่ายหน่อยนะฮะนี่วัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่วัดของครูบาธรรมชัยธรรมชัยโอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะพี่นะขออนุญาตอีกทีก็ได้พี่นะฮะหน้าฉันหายไปหน่อยนึงน่านี่ชัดแล้วชัดแล้วน่าขอบคุณพี่ทีมงานนะครับครูบาธรรมชัยเป็นศิษย์เอกครูบาศรีวิชัยเป็นเพื่อนหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำเขาเรียกศาสตร์ธรรมิกกันเก่งในเรื่องรักษาโรคเป็นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่ผมเคารพนับถือนะฮะต้องขอราตนาบารมีท่านมาด้วยเพราะการแก้กรรมผมมาทางแนวพุทธคุณต้องราตนาหลวงพ่อปานวัดบางนมโคครูบาธรรมชัยนะฮะครูบาอาจารย์ที่ทางหมอหลายท่านหลวงพ่อสุนวัดบางปะหมออย่างเงี้ยนะฮะก็วัดเนี้ยเป็นวัดที่มีความสำคัญเพราะว่าครูบาธรรมชัยท่านสร้างวิหารอันนี้ไว้นะฮะวิหารอันเนี้ยใช้งานมาตั้งแต่ปี2514แล้วนะฮะผมเกิดพอดี2514ฝนตกรั่วทั้งหลังปัจจุบันใช้สังกะสีรองรับชั้นในเพื่อกันน้ำฝนรั่วทีนี้เป็นที่เก็บสรีระก็เก็บศพหลวงปู่ครูบาธรรมชัยท่านศพไม่น่าไม่เปื่อยนะฮะเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลถวายหลวงปู่และประกอบศาสนพิธีการประกอบศาสนพิธีเนี่ยทำกันที่นี่ตลอดพรรษาเลยบวกจะกินทั้งหลังอยู่แล้วพ่อแม่พี่น้องขอร่วมบริจาคหน่อยนะฮะถ้าไม่เดือดร้อนบริจาคที่พระอธิการอินคำธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดแม่มาลัยบริจาคที่เจ้าวาดเลย45801693674580169367ครูบาธรรมชัยท่านสร้างเมืองนิพพานไว้นะเป็นเมืองแก้วเลยนะฮะเพราะท่านเห็นนิมิตเลยนะฮะอยู่ในวัดทุ่งหลวงเนี่ยพ่อแม่พี่น้องไปดูเมืองพระนิพพานได้ตายแล้วถ้าเราเป็นอรหันต์เราจะไปอยู่ที่เมืองพระนิพพานนะฮะไปดูได้นะท่านสร้างเมืองพระนิพพานไว้ที่นี่นะฮะแล้วก็เพราะเป็นเมืองแก้วเมืองเพชรเลยอย่างที่ท่านเห็นในนิมิตเลยนะครับแล้วศพท่านก็ไม่นำไปเปื่อยไปกราบท่านได้นะครับแล้วพระอธิการอินคำเนี่ยตอนก่อนท่านเป็นรองเจ้าวาดตอนนี้ท่านเป็นเจ้าวาดแล้วเก่งมากนะฮะท่านเก่งเรื่องดูหมอตรวจดวงชะตาทำเทียนสะเดาะเคาะต่ออายุต่อชะตาเก่งมากผมเคยไปกราบท่านแล้วก็ท่านก็เมตตาทำเทียนมาให้นะฮะเป็นของสายวิชาของสายครูบาศรีวิชัยนะครูบาเจ้านะฮะนะครับภาคเหนือนี่ก็จะมีครูบาศรีวิชัยท่านจะเป็นเขาเรียกปรมาจารย์น่ะนะฮะนะฮะเพราะท่านสร้างดอยสุเทพนะครับเอาอีกทีนะพระอธิการอินคำธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดแม่มาลัยจดเลขบัญชีนะฮะ4580169367 4580169367ทำอย่าให้เดือดร้อนนะฮะกี่บาทกี่สตางค์ก็ได้นะครับก็ขอให้ร่ำรวยกับทุกท่านเลยนะฮะโรคภัยไข้เจ็บไม่มีนะฮะแล้วก็ครูบาธรรมชัยเนี่ยหลวงพ่อฤาษีบอกว่าท่านเป็นพระหมอเราทำวัดนี้แล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บสิใช่ไหมฮะหรือเรามีโรคแล้วก็มีโรคน้อยลงนะฮะจนหายไปแล้วท่านตาทิพย์ด้วยหลวงพ่อฤาษีบอกว่าในยุคนี้ไม่มีใครตาทิพย์เก่งกว่าครูบาธรรมชัยได้หรอกครูบาธรรมชัยท่าน
ป็นหมอท่านก็ต้องมีตาที่เป็นทิพย์ท่านถึงจะตรวจโรคได้ชัดเจนหลวงพ่อฤาษีท่านยกย่องครูบาธรรมชัยว่าเก่งในเรื่องทิพจักขุญาณอย่างเยี่ยมยอดเลยในยุคนี้นะฮะนี่คือหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำท่านยกย่องครูบาธรรมชัยเพื่อนกันนะฮะอ้าวนะฮะก็ท่านก็จะได้เป็นคนมีเซนส์ไงนะฮะมีเซนส์รู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะฮะเพราะทําบุญวัดท่านครูบาธรรมชัยก็ต้องช่วยเราช่วยพ่อแม่พี่น้องเพราะพ่อแม่พี่น้องบริจาควัดท่านนะฮะก็ต้องSMS ใช่ไหมฮะพรุ่งนี้เราจะไปสัมภาษณ์ในหน่วยงานราชการไม่ทราบว่ามีแนวโน้มจะได้หรือเปล่าครับคุณเหมียวมีโอกาสได้เยอะเลยนะคุณเหมียวอธิษฐานเจ้าที่นะหน่วยงานราชการนั้นแล้วก็เสด็จพ่อรอ5ไว้ถ้าสำเร็จแล้วถวายสังฆทานเสด็จพ่อรอ5สักกับพระภูมิเจ้าที่ก็ได้ที่นั่นน่ะสัก3ถังไปถวายที่วัดซื้อถังสังฆทาน3ถังไปถวายที่วัดหรือที่วัดมีถังสังฆทานแล้วเราก็ใส่ชุดละ100บาทสัก3ชุดนะฮะค่ะก็ได้นะฮะใช้ได้ไปปล่อยปลาด้วยปล่อยปลาช่อนทั้ง3ตัวโยมคุณเหมียวก็จะดีถ้ามีรอ5เล็กๆก็แขวนคอไปด้วยติดตัวไปด้วยค่ะอธิษฐานเลยมีโอกาสได้เยอะเลยก็ขอให้สำเร็จเลยนะพรุ่งนี้นะฮะนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามีภาพเป็นภาพต่อนะคะที่อาจารย์เอตั้งศาลที่บ้านเมตตาเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปตั้งศาลที่บ้านหมอต่อค่ะแล้วก็บ้านพี่จินนะคะอาจารย์จินนะคะก็รวมทั้งหมด8หลังค่ะตั้งศาลตั้งศาลเนี่ย8ศาลค่ะในบ้าน3หลังค่ะนะฮะอันบ้านเมตตาบ้านหลังแรกตั้ง3ศาลค่ะแล้วก็บ้านที่พี่หมอต่อพักนะฮะอีกหลังหนึ่งใกล้ๆโรงพยาบาลค่ายเนี่ยอีก2ศาลค่ะนะฮะก็เป็น3เป็น5แล้วนะค่ะนี่ในตัวเมืองนครราชสีมานะอำเภอสูงเนินนครราชสีมาบ้านพี่จินค่ะอีก3ศาลค่ะเป็นเลข8พอดีค่ะอีกวันที่8แล้วก็ตั้ง3 8ศาลด้วยค่ะนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ทีมงานนะฮะนะครับอ้าวอันนี้อีกหลังหนึ่งเห็นไหมสองศาลนะฮะนะครับอันนี้ไม่ใช่หอดูดาวนะ เป็นศาลนะฮะนี่ได้พี่อาคมมาช่วยด้วยมาจากขอนแก่นนะครับรถมาจากขอนแก่นวันงานก็จะทำคุณพ่อคุณแม่ก็จะทำอาหารอีสานมาให้ด้วยนะครับจะมีเซิร์ฟด้วยไหมจะมีคณะเซิร์ฟไหมไม่มีอันนี้พูดเล่นนะฮะไม่มีเซิร์ฟเห็นไหมฮะความสูงของเท้ามหาพรหมเท้ามหาพรหมเนี่ยในนิมิตเลยนะฮะในนิมิตที่สมเด็จองค์พระสมบอกว่าต้องเป็นเขาเรียกขาสารอะขาเดียวอะนะฮะความสูงก็จะสูงกว่าท้าวเวสสุวรรณเพราะท่านอยู่ชั้นพรหมนะฮะท้าวเวสสุวรรณอยู่ชั้นเทวดาเป็นประธานเทวดานะต้อง4ขาหรือ6ขาขึ้นไปอันนี้ใช้4ขาที่สูงนักสูงหนาเนี่ยเพราะท่านต้องสูงกว่าพระภูมิเจ้าที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกว่าความสูงของท้าวเวสสุวรรณเนี่ยหรืออากาศเทวดาเนี่ยหรือจตุมหาราชเนี่ยนะฮะประธานใหญ่คือท้าวเวสสุวรรณมีความสูงกว่าพระภูมิเจ้าที่นะฮะเลยต้องทำให้สูงกว่าตามนิมิตที่ท่านกำหนดสเปคมาจากเบื้องบนนั่นแหละสมเด็จองค์ปฐมท่านกำหนดสเปคมายังไงผมก็บอกพี่หมอต่อนะฮะว่าให้หาพี่ๆช่างไม้มาสร้างตามลักษณะนั้นเห็นไหมฮะท้าวมหาพรหมข้างบนจะโล่งหมดเลยทั้ง4ด้านส่วนท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเปิดหน้าด้านเดียวนะฮะซ้ายขวาหลังเหมือนโบสถ์มหาอุดนะฮะเนี่ยนะฮะนะครับและคนเนี่ยผมอันนี้ก็ตั้งศาลอีกที่หนึ่งนะฮะที่บ้านพี่หมอต่อพี่หมอจินท่านพักอยู่นะฮะใกล้ๆบ้านเมตตาเลยท่านมีสองหลังเลยนะฮะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะฮะใกล้ๆสถานที่ทำงานท่านคือโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะครับนี่เป็นภาพตัวอย่างอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตในบ้านนะฮะอันนี้ก็หวานไซเสกตามสูตรมาต่อมาตามสูตรของครูบาอาจารย์เราหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำนะหวานในบ้านออกนอกบ้านนะฮะก่อนหวานก็ต้องอธิษฐานผีนะฮะ
หรือเทวดาเนี่ยนะฮะหรืออมนุษย์เนี่ยที่คิดไม่ดีก็ขอให้ออกไปนะฮะนะครับสิ่งดีๆเขาก็อยู่ได้ผีบ้านผีเรือนเขาก็อยู่ได้นะครับนะครับอันนี้ก็เอาสิงมาวางจุดห่วงจุ้ยไว้หน่อยนะฮะผมก็บอกพี่หมอแปลสิงมาสักคู่นึงนะฮะวางตรงนี้แหละนะผมก็ปลุกเสกให้ทั้งหลังอีกทีนึงแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ลงยันนะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลอันนี้ก็จบอีกหลังนึงนะฮะเราจะพาไปที่นู่นเลยอำเภอสูงเนินเลยนะฮะไปบ้านพี่หมอจินเลยแฟนพี่หมอต่อนะฮะนะครับว่าที่รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกนะฮะนี่เห็นไหมฮะศาลท้ามหาพรหมศาลพระแม่ธรณีศาลท้าเวสสุวรรณอันนี้เราตั้งคร่าวๆไปก่อนจริงๆศาลท้ามหาพรหมจะต้ององค์ใหญ่กว่านี้แต่เผอิญเวลาจำกัดนะฮะก็เลยเอาองค์เล็กมาก่อนเพื่อให้ทันพิธีบวงสรวงนะฮะเห็นไหมขาเดียวเหมือนกันท้ามหาพรหมนะฮะบวงสรวงที่นครราชสีมาวันนี้เกิดเหตุมหัศจรรย์ฝนตกขึ้นมาและพระอาทิตย์สว่างจ้าเลยนะฮะฝนไม่ตกมานานแล้วที่เนี่ยนะฮะตกมาวันตั้งศาลเลยนะฮะนะครับนี่นะฮะก็เป็นเหตุปาฏิหาริย์นะฮะที่เบื้องบนท่านทำให้เห็นว่าถ้าเราทำพิธีถูกต้องเนี่ยเบื้องบนท่านก็โมทนาหมดการตั้งศาลก็เหมือนการสร้างบ้านให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พรหมเทวดาเบื้องบนท่านอยู่ท่านจะได้มาดูแลลูกหลานของท่านแถวๆนี้นี่ที่สูงเนินนะอำเภอสูงเนินบ้านพี่หมอจินนะฮะนะฮะก็เป็นการตั้งศาลครบแล้ว3หลัง8ศาลนะฮะในวันเสาร์ที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะวงสวงใหญ่ที่บ้านเมตตาที่เดียวเลยนะฮะนะฮะเพราะเราตั้งศาลเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้คุณพ่อท่านเป็นนายพันนะเนี่ยท่านเคยไปลบมาด้วยทำบุญทำเขาเรียกว่าทำประโยชน์กับชาติบ้านเมืองท่านใจดีนะฮะท่านก็ป่วยลงนะฮะอันนี้ก็สุขภาพท่านก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับนะฮะศาลในบ้านนี่ก็จะผิดอยู่2ศาลก็ตอนนี้ก็ถอนออกหมดแล้วนะฮะทั้งบ้านตรงนครราชสีมาด้วยก็ผิด2ศาลตั้งศาลเก่าก็ผิดอยู่ก็ถอนศาลออกหมดแล้วพี่หมอต่อถอนศาลออกหมดแล้วนะฮะอันนี้นะฮะพี่อาคมกับพี่เมตตาชูนิโป้งนะฮะเป็นแฟนกัน2คนนะฮะก็จะทำอาหารอีสานมาด้วยคุณพ่อคุณแม่จะทำมาให้ด้วยอันนี้ก็ว่าที่ผู้อำนวยการกับว่าที่รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกนะฮะท่านจะเสียสละมาจากงานประจำมาช่วยงานที่โรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกอีกนะฮะในอนาคตนะฮะนะครับนะครับค่ะอันนี้ก็คร่าวๆนะฮะน้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วก็มาช่วยนะฮะคุณนิดช่วงนี้กำลังหางานใหม่ฮะมีเกณฑ์ได้งานในเร็วๆนี้ไหมคะโอ้ได้ 100% เลยนะครับสังฆทานสัก3ถังเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็จะมีคนแนะนำเรื่องงานการแล้วคุณนิดอธิษฐานดูนะค่ะนะครับก็เวลาจะใกล้หมดแล้วนะคะเวลาใกล้หมดแล้วนะฮะนะครับผมก็เจอกันนะฮะวันที่14โคราชวันเสาร์นี้นะฮะในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเลยนะฮะบอกว่าไปบ้านเมตตาของพี่หมอต่อที่ไหนนะฮะไปหาเลยนะฮะถ้าจองไม่ทันก็โทรไปสักหน่อยนะฮะถ้าจองไม่ทันก็ไปทานข้าวเลยตรงนั้นนะฮะนะครับไปทานข้าวฟรีเลยนะฮะก็เชิญชวนนะฮะพ่อแม่พี่น้องนะฮะมาได้เลยจะมาแก้กรรมหรือจะมาลงหน้าทองหรือเจ็บป่วยอะไรก็มาแก้กรรมกันได้ค่ะมีบริการข้าวฟรีอ่ะผมขอพ่อกุมภันให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยถูกหวยหมดหนี้หมดสินมีความสุขความเจริญทุกท่านสำหรับวันนี้ผมจันเอกตาทิพย์จันอ้อตาทิพย์รุ่นดำคำกราบลาไปก่อนค่ะนะพบกันใหม่พุธหน้าค่ะนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ